ลองนึกถึงคนครึ่งหนึ่งในละแวกบ้านของคุณในเมืองของคุณหรือแม้แต่ประเทศของคุณถูกกำจัดออกมันอาจฟังดูคล้ายอะไรบางอย่างที่ออกมาจากหนังสะเทือนขวัญวันล้างโลกแต่มันเกิดขึ้นจริงๆในศตรวรรษที่1 4ในระหว่างที่มีการระบาดของกาฬโรคที่แพร่จากจีนไปทั่วเอเชียตะวันออกกลางแอฟริกาและยุโรปการระบาดที่ทำให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงนี้ทำลายประชาก,กรโลกไปมากถึง1ใน5ฆ่าชาวยุโรปไปเกือบ50อร์เซนตในเวลาเพียง4ปี หนึ่งในสิ่งที่น่าประหลาดใจและน่าชง,งนเกี่ยวกับการโรคก็คือความเจ็บป่วยนี้ไม่ได้เป็นเหตุการณ์ใหม่เลยแต่เป็นสิ่งที่กระทบต่อมนุษย์มาหลายศตวตรรษ การวิเคราะห์ DNA ของตัวอย่างกระดูกและฟันจากช่วงนี้และช่วงการระบาดก่อนหน้าที่รู้จักกันว่าการโรคแห่งจัสติเนียนในกริสตศักราช5 4 1ได้เผยให้เห็นว่าทั้งสองครั้งเกิดจากเยอ์ซิเนียเพทิสซึ่งเป็นแบคทีรียชนิดเดียวกันที่เป็นสาเหตุของการโรคเบาโบนิกในทุกวันนี้มันหมายความว่าโรคที่เกิดจากเชื้อโรคเดียวกันนี้มีพฤติกรรมและแพร่กระจายไปในแบบที่ต่างกันมากในแต่ละช่วงประวัติศาสตร์ แม้ก่อนที่จะใช้ยาปฏิชีวนะการแพร่กระจายที่ร้ายแรงที่สุดในยุคใหม่เช่นครั้งที่เกิดในช่วงต้นศตวรรษที่20ในอินเดียค่าประชากรไปมากกว่า3%การโรคที่เกิดขึ้นในยุคใหม่ยังมักจะอยู่ในบริเวณหนึ่งหนึ่งหรือกระจายไปชา้าๆโดยแพร่ไปกหมัดของหนูแต่การโรคในยุคมืดที่แพร่ไวดังไฟป่าน่าจะติดต่อโดยตรงจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งมากกว่า และเพราะว่าการเปรียบเทียบทางพันธุกรรมของเยอร์ซีเนียเพสทิสสายพันธุ์โบราณและใหม่ไม่ได้เปิดเผยความแตกต่างทางหน้าที่ของพันธุสัตว์อะไรที่เด่นชัดปัจจัยหลักที่ทําให้การแพร่ระบาดแต่ก่อนอันตรายมากกว่าจะต้องไม่เป็นที่ p า r a ต i แต่เป็นที่ผู้ติดเชื้อกว่า300ปีในช่วงยุคก,กลางตอนปลายอากาศที่อุ่นกว่าและการพัฒนาทางเกษตรกรรมได้นำไปสู่การเติบโตของประชากรอ,อย่างมากไปทั่วยุโรป หากแต่มีปากท้องมากมายที่ต้องหาเลี้ยงช่วงปลายของยุคอบอุ่นนี้ก็เหมือนต้องสาบอัตราการตายที่สูงรวมกับการเก็บเกี่ยวที่ลดลงหมายถึงดินแดนนั้นไม่อาจเจอจุนประชากรได้อีกในขณะที่แรงงานที่มีอยู่มากมายได้เงินค่าจ้างไม่สูงนักด้วยเหตุนี้ชาวยุโรปส่วนใหญ่ในยุคแรกของศตรวรรษที่1 4จึงเผชิญกับการลดลงอย่างต่อเนื่องของคุณภาพชีวิตทั้งความอดอยากข้นแค้นและสุขภาพที่ย่ำแย่ทำให้พวกเขาติดเชื้อได้ง่าย และแน่นอนโครงกระดูของเหยื <ip> ่อการโรคที่คงเหลืออยู่ที่พบที่ลอนดอนแสดงถึงร่องรอยที่บอกเรื่องราวของทุพโภชนาและความเจ็บป่วยก่อนหน้านั้นการทำลายล้างที่เกิดจากการะโรคเปลี่ยนแปลงมนุษยชาติในสองเรื่องสำคัญ ในระดับสังคมการลดลงอย่างรวดเร็วของประชากรนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในสภาวะทางเศรษฐกิจของยุโรปเมื่อมีอาหารมากขึ้นมีที่ดินมากขึ้นมีรายได้ดีขึ้นต่อการดำรงชีพของชาวนาและผู้ใช้แรงงานคนเริ่มที่จะมีโภชนาการที่ดีและมีอายุยืนขึ้นดังผลการศึกษาที่สุสานที่ลอนดอนมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายทางสังคมมากขึ้นระบบเจ้าศักดินาก็สั่นคลอนและท้ายที่สุดก็นำไปสู่การปฏิรูปการเมืองแต่กาลาโรคก็ยังคงมีความสำคัญในด้านชีวภาพ การตายอย่างเฉียบพลันจำนวนมากของผู้ที่ไม่ต้านทานต่อโรคนี้ทำให้เหลือประชากรที่มียีนภูต่างไปอย่างชัดเจนรวมถึงยีนที่อาจช่วยให้ผู้รอดชีวิตต้านทานต่อโรค และเพราะว่าการกลายพันธุ์ดังกล่าวทําให้ความต้านทานของภูมิคุ้มกันลดลงเพื่อที่จะเพิ่มสิ่งก่อโรคที่ได้ผลในแบบที่คล้ายกันการวิจัยเพื่อค้นหาผลกระทบทางพันธุกรรมของการะโรคจึงน่าจะมีประโยชน์อย่างใหญ่หลวงวันนี้ภัยจากการระบาดท,ที่มีระดับเดียวกับการะโรคได้ถูกกําจัดออกไปเป็นส่วนใหญ่แล้วต้องขอขอบคุณยาปฏิชีวนะแต่การะโรคบาโบนิกยังคงฆ่าคนสองพันคนทั่วโลกทุกๆปีและการอุบัติใหม่ของเชื้อสายพันธุ์ดื้อยาก็อาจทําให้ภัยเมื่อจากอดีตกลับคืนมา การเรียนรู้ให้มากขึ้นเกี่ยวกับเหตุและผลกระทบของการโรคนั้นสำคัญไม่เพียงแค่เพื่อความเข้าใจว่าโลกของเราถูกรังสรรมาอย่างไรในอดีตแต่อาจช่วยปกป้องเราจากฝันร้ายคล้ายๆกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตก็เป็นได้หากคุณชื่นชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์กดติดตามรับข่าวสารจากช่องนี้ได้เลยเพราะบทเรียนในวันวานจะช่วยให้เราสามารถรับมือกับความท้าทายในวันนี้ได้